กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับพุ่งกระชูดครับเว็บไซต์ดังเผยค่าตัวสุพนัทเพิ่มสูงกว่าเดิม3เท่าครับฮันเฟอร์มาร์เก็ตครับเว็บไซต์ตลาดนักเตะชื่อดังขยับตั้งค่าตัวของสุพนัทเหมือนตากองหน้าดาวรุ่งของทัพปราสาทสายฟ้าเพิ่มสูงกว่าเดิม3เท่าครับหลังจากที่สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงสนามให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยสามารถพาทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จรวมไปถึงลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในศึกไทยลีกด้วยวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นล่าสุด transfermarket.com เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในตลาดซื้อขายนักเตะโลกได้เผยค่าตัวของสุพนัทเหมือนตาที่พุ่งสูงขึ้นจากเดิมอย่างมากโดยปี2019ครับอยู่ที่ 150,000 ยูโรหรือประมาณ 5.3 ล้านบาทแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็น 500,000 ยูโรหรือประมาณ 17.7 ล้านบาทครับอัปเดตล่าสุดเมื่อ12มีนาคม63นะครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วโดยลงสนามในไทยลีก2019ไปทั้งหมด23นัดยิงไป8ประตูส่วนในซีซั่นนี้ครับลงสนามช่วยทีมไปแล้ว3นัดในลีกแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้ส่วนในนามทีมชาติไทยครับเขารับใช้ทีมชาติไทยทุกชุดมาตั้งแต่ U16 U19 U23 รวมถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ